สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยช่างยอดกาฟิบิวตี้สวยหล่อสั่งได้ออกแบบทรงผมชายหญิงแต่ว่าชอบเชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติไทยทั้งชุดเล็กชุดใหญ่เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ยอดก็จะมาพูดถึงทีมไก่ฟ้าจูเนียร์ลุยศึกต่างแดนนะครับซึ่งโค้ชเอ็มได้เตรียมนำไก่ฟ้าจูเนียร์ลุยศึกใหญ่ที่ฟิลิปปินส์เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับโค้ชเอ็มว่าที่ร้อยตีธนกิจอินเลี้ยงเผยได้ตอบรับส่งทีมวอลเลย์บอลเยาวชนไก่ฟ้าจูเนียร์สโมสร 3BB นครนนท์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลลีบิสโก้วอลเลย์บอลลีก2019ที่เมืองปาซิกกรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่23ถึง30พฤศจิกายน2562ซึ่งนักตบสาวน้อยไก่ฟ้าจูเนียร์เพิ่งทำผลงานคว้าแชมป์ในการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนสู่อาชีพรายการ Z Volleyball Academy League 2019ด้วยการเอาชนะไทยเดนมาร์กขอนแก่น Star VC 3-0 เซตเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานั้นล่าสุดโค้ชเอ็มยืนยันถึงการส่งทีมออกไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แข่งขันต่างประเทศว่าเราได้รับการติดต่อมาจากฝ่ายจัดการแข่งขันมาซึ่งจริงๆแล้วรายการนี้ได้ติดต่อเรามาตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ช่วงนั้นไปตรงกับการแข่งขันภายในประเทศทำให้เราต้องตอบปฏิเสธไปปีนี้ทางฝ่ายจัดการแข่งขันยังติดต่อเรามาอีกซึ่งเป็นช่วงเวลาไม่ตรงกับรายการในประเทศเราจึงยินดีตอบรับส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันครับเพราะถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้เด็กๆเผื่อว่าในอนาคตจะมีโอกาสได้ไปเล่นลีกต่างๆในต่างประเทศเหมือนกับรุ่นพี่ๆที่เคยทำได้ครับ ผมก็ต้องขอบคุณผู้บริหารของสโมสรที่ให้การสนับสนุนทีมในการเดินทางไปแข่งขันครั้งนี้ด้วยครับนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชเอ็มนะครับเฮดโค้ชนะครับว่าที่ร้อยตีธนกิจอินเลี้ยงที่ได้ตอบรับจริงๆแล้วรายการนี้จริงๆเด็ก 3BB นครนนท์ก็เก่งหลายคนนะครับที่ในการแข่งขันดูจากการขึ้นตบถึงแม้จะตัวไม่สูงมากแต่ว่าก็กระโดดได้สูงสามารถทำแต้มได้ดีเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูรายชื่อกันนะครับรายชื่อทั้งหมด12คนนะครับ12คนที่มีรายชื่อได้แก่1ออนอนงสายสีก็คือกัปตันทีมนะครับ2เกวรินเชื้อเมืองพาน3ปริชาติอินทรสิทธิ์4สุพัชชาคำตะรักษา5วิมลรัตน์ธนพันธ์6กาญจนาแพศิลป์7สุชานันแน่นอุดร8ชนกนันสแสบงบาน9จิดาภานาหัวหนอง10สาวภาสู่สุข11ดนพรสินโพและ12สิริการดาวงโสภานะครับอันนี้ก็เป็นรายชื่อ12นักตบที่ได้โอกาสไปลีกต่างประเทศนะครับลีกที่ฟิลิปปินส์เนาะส่วนหัวหน้าคณะทีมงานนะครับหัวหน้าคณะทีมงานได้แก่ธนพงศ์ธนเดชากุลผู้จัดการทีมได้แก่ปารวีหอยสังหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้แก่ว่าที่ร้อยตีธนกิจอินเลี้ยงหรือโค้ชเอ็มนะครับผู้ช่วยผู้ฝึกสอนได้แก่กิตติเดชอาจวิชัยและผู้ช่วยผู้ฝึกสอนอีกท่านหนึ่งได้แก่พรทิพย์มีผิวนะครับอันนี้ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่ติดตามน้องๆไปก็คิดว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่น้องๆจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากต่างแดนมาพัฒนาฝีมือในประเทศเราและสามารถ เล่นลีกต่างประเทศแล้วก็มีโอกาสได้ไปเหยียบต่างแดนบ่อยๆเพื่อพัฒนาฝีมือนะครับในการแข่งขันช่วยทีมชาตินะครับเพราะว่าน้องๆหลายคนอาจจะขึ้นมาเป็นทีมชาติชุดใหญ่ก็ได้นะครับเราต้องรอดูอนาคตแล้วก็ผลการเล่น
แล้วก็ติดตามผลงานพวกเธอกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับยอดก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งให้ยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลทีมชาติไทยที่ยอดจะอัปเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับช่วงเชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยบายช่างยอดอย่าลืมกดติดตามนะครับ